ฤทธิ์เชียร์สุดฤทธิ์เอ้ยเอ้ยเอ้ยสวัสดีครับผมเอิร์ธนะครับอันนี้น้องเอดินครับเป็นแมวตัวแรกของผมฮะพันอะไรเพศอะไรครับพันสกอตติชโฟลด์ครับผมเพศเป็นเพศเพศชายครับตรงนี้มี LGBTQ บ้างไหมคะประกบอยู่ฝั่งสองข้างประกบอยู่สองข้างท่านต่อไปมิกครับมีแมวหนึ่งตัวเอ้ยหลายตัวเลยแหละตอนนี้ครับผมแต่ว่าวันที่เอามาวันนี้ก็คือสมหมายสมหมายเป็นตัวผู้ครับผมสกอตติชโฟลด์นะจ๊ะจ้าโอเคค่ะนี่ตัวผู้นี่ตัวเองเป็นแบบน่ารักน่ารักแต่เขารักตัวเองนะหันผิดฝั่งหรือเปล่าท่านต่อไปดีกว่าดิฉันขออนุญาตนะคะสวัสดีครับไปครับอันนี้น้องบาริตันครับพอดีว่าอาเมนติดภารกิจด่วนน้องยังอาหารเป็นพิษครับต้องบอกว่าพยายามจะพามาเจอทุกคนจริงๆแต่น่าเสียดายมากๆวันนี้ก็เลยพาน้องก้อนที่เป็นพระเอกโฆษณาของผมเองนะครับโฆษณาของเลโก้คนล่าสุดครับผมน้องบาร์บี้ก้อนครับแหมบาร์บี้ก้อนทะเลาะกันสองตัวทะเลาะกันแล้วค่ะจ้ะทะเลาะกันแล้วค่ะไม่ใช่แมวนะคะเจ้าของแมวค่ะเอิร์ธมินก็คือตีกันแล้วนะคะบนเวทีเลยโอเคอ่ะสุดท้ายจ้าอะไรอะไรเดี๋ยวก่อนไปแล้วนะตรงนั้นมีอะไรคะตกใจนิดนึงตกใจนิดนึงเดี๋ยวฉันหันด้านหนีก่อนตอนนี้สุดท้ายค่ะสวัสดีครับวินครับน้องคาเทียครับผมเบลลี่เบลลี่ใช้คำว่าหิ้วมาไม่ไหวนะคะจะเข้าไปหิ้วมาไม่ไหวคาเทียคุยกับพี่คาที่หน่อยค่ะน้องคาเทียบอกว่าขออนุญาตตอบต่อหน้าสื่ออย่างเดียวโอเคน่ารักมากๆเลยทุกท่านนะคะค่ะตอนนี้เดี๋ยวให้พฤติกรรมแบบว่าความดื้อของน้องๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องปรามน้องๆอะไรเงี้ยพฤติกรรมของนางเวลานางดื้ออย่างเงี้ยนางแบบแสบๆยังไงนิสัยนางเป็นยังไงอาเอิร์ธก่อนนางไหนครับมี6นางนางมิกมั้งเอาเอดินก่อนละกันเอดินคือเป็นแมวตัวแรกของผมอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับก็น้องค่อนข้างที่จะเรียบร้อยแล้วก็เป็นสุขุมแล้วก็ดูแลแมวในบ้านได้อย่างดีครับแล้วก็เวลาตอนคืนชอบนอนอยู่บนอกแล้วก็หลับไปเลยแล้วก็เขาจะดูว่าเวลาไหนควรกินข้าวและไหนไม่ควรกินอันนี้คือผมไม่ค่อยได้สอนเขาเขาฝึกเองเขาฝึกจากไหนเอ่ยไม่รู้ยูทูบหรอมันเปิดยูทูบหรอไม่รู้ไม่รู้จริงปะเนี่ยคือผมให้กินเรื่อยๆครับแต่เขาอะเวลาเขายังไม่ถึงเวลาเขากินเนี่ยเขาจะไม่กินเวลาลงมาแล้วเขาก็ลงตามผมเวลากินเขาก็กี่โมงไม่ตอนนี้ผมเจาะสามโอ้กินพร้อมผมอะคือเขานอนกับผมแล้วถ้ามึงกินตีสามทำไงล่ะแมวก็กินตีสามหรอให้แมวกินตลอดเวลาผมกินด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ถ้าวันไหนผมไม่อยู่บ้านเนี้ยผมก็ให้อาหารกินไว้เขากินเมื่อไหร่ก็ได้แต่เขาก็บำเรอก็ไม่ได้อยู่ดีตามกันนะเอ๊ะไม่หลงก็ไม่ได้อยู่ดีทำให้มีความสุขผลอะไรนะทำให้มีความสุขเออทำให้มีความสุขน่าจะเป็นการเล่นตกไหมเล่น
อะไรนะไม้ตบอ๋อที่มันเป็นไม้แล้วมันเป็นขนๆอยู่ตรงปลายใช่ไหมแบบนี้แล้วมันก็จะแบบวิ่งมากระสี่ห้าตัวมือแล้วก็เล่นทีเดียวโยกไปโยกมาก็มองไปอย่างเงี้ยก็เลยแบบสี่ห้าตัวคนเปิดเพิ่มเอาอีกสักสี่ตัวดีกว่าเล่นเฉยๆหรอเขาไม่ต้องมีรางวัลอะไรให้หรอแบบอย่างหมาอย่างเงี้ยเวลาเขาจะเล่นกับเขาว่าต้องแบบให้อาหารเขาอะไรอย่างเงี้ยให้ขนมเขาอะอย่างแมวอะมีไหมผมให้หลังที่เขาเหนื่อยดีกว่าว่าเขาต้องใช้ energy เยอะในการเล่นกับเราแล้วให้อะไรเขาให้อะไรผมแม่เลี้ยงผมแม่เลี้ยงถูกต้องโหแม่ลิงตลอดเลยไม่พูดสักทีไม่พูดสักทีน้องวิ่งคือเปิดวิทยุให้เขาฟังเพลงคือแม่ผมติดเพลงมากชอบฟังเพลงมากครับไปเรื่อยๆเลยหรอใช่เขาชอบฟังเพลงแบบชอบฟังเพลงแนวไหนแนวไหนได้หมดเลยจริงๆแบบจริงๆก็แนวที่ผมฟังแหละเขาฟังกับผมหล่อแล้วก็อีกอย่างนึงที่ทำด้วยกันบ่อยๆก็จะเป็นปาลูกบอลคืออาเมจะเอนจอยกับการวิ่งข้าลูกบอลมากๆมันหมาตัวนึงครับอยากรู้ว่าตอนนี้อาเมจหรือไบร้องร้อนแอนฟาวใครจำเนื้อเพลงได้บ้างตัวไหนจำเนื้อเพลงได้มากกว่ากันอาเมจเพราะฟังวนๆไปตลอดฟังวนๆอย่างเดียวพี่วีรู้สึกว่าได้ออกไปเที่ยวแล้วหรือเป็นการยิ่งแบบฉันจะไปอีกอยากกระตุ้นเหมือนกระตุ้นเหมือนไม่รู้ว่ายิ่งเป็นกระตุ้นเขาหรือเปล่าเพราะเขาแบบเขาพยายามหาช่องตลอดเวลาเหมือนแบบอยากแหกคุกอะไรสักอย่างอยู่ใช่ใช่ก็คือตอนนี้ก็คือจ้างกาดมา2คนเฝ้าประตูบ้านไม่ให้อาเมทวิ่งหนีผมไม่แน่ใจว่าเพราะว่าในหมู่บ้านผมมีแมวหลอกอยู่ด้วยหรือเปล่าอ๋อเขาอยากจะไปหาไงจะมีแบบมีแมวตัวนึงแบบเป็นแมวที่แบบคนในหมู่บ้านคือเหมือนไม่ใช่แมวบ้านไหนแต่เป็นแมวที่อยู่ในหมู่บ้านอะไรเงี้ยแล้วชอบมาแบบเหมือนมาเกาะกระจกกันแล้วเขาก็แบบมองหน้ากันแล้วเราเหมือนเป็นพ่อดุอะอะไรอย่าออกไปนะไม่ได้ห่วงไปหนวดไปหนวดไปห่วงรูปหนวดเงี้ยหนวดเงี้ยที่สามเส้นเป็นแมวจ้าผมเป็นละถวายบ้านให้แมวเรียบร้อยแล้วครับก็คือผมมันมีลูกแมว3ตัวซึ่งคลอดมาใหม่ก็คือเจ้าตัวเล็กเนี่ยชอบขึ้นไปอยู่บนม่านคือทุกคนสูงสุดเลยนะผมก็ตอนแรกผมคิดได้ว่าอุ๊ยมันบ้านเราตังเราสามจะหาเงินมาได้เพื่อจะมีบ้านหลังนี้อะไรเงี้ยแต่พออยู่มาครอบที่2ผมรู้สึกว่าใช่เลยนี่คือที่คนเออผมคืออยากได้อะไรก็ให้หมดให้ทั้งบ้านคือเป็นของลูหมดแล้วคือให้เลยให้ทั้งตัวและชีวิตเลยจริงตัวและชีวิตให้เขาและหัวใจให้ใครครับผมโอเคก็ให้เจ้านายเขาไปแหละนะให้เจ้านายเขาไปแล้วเธอยกบ้านให้เขาไปแล้วเนี่ยแล้วเธอไปอยู่บ้านใครอ่ะเออเอวอ๋อจะเข้าเหรอไม่ได้สิตรงนี้ไม่ได้สิพี่มิกล่ะ